าถึงคู่สุดท้ายครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่30มิถุนายน2531ครับแสงเทียนน้อยสอรุ่งโรจน์จอมจุมพิษจากปทุมธานีครับเจอกับวันเผด็จผู้ครองฟ้าขุนเข่าจากปากพนังมวยคู่นี้นี่ต้องบอกว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่เร้าใจไม่น้อยเลยทีเดียวไปติดตามชมกันครับวันเผด็จนั้นแฟนมวยก็คงจะรู้จักเขาดีแล้วครับเป็นนักชกฝีมือดีเป็นแชมเปี้ยนมาแล้วหลายรุ่นหลายขุมพันหลายเส้นทีแล้วครับแชมป์พรีเมียร์ไลท์เวท2เวทีปัจจุบันก็เป็นแชมป์ไลท์เวทของเวทีราชแชมป์ไลท์เวทนั้นพิกัด135ปอนด์แต่วันนี้พบกับแสงเทียนน้อยในพิกัด130ปอนด์เด็กมาวันนี้130ปอนด์ครึ่งให้เปรียบทั้งน้ำหนักส่วนสูงมันได้เป็นทุกอย่างนานาได้เห็นแสงเทียนน้อยชกกับสีเตะเพื่อสู้ครับทีหนึ่งทางด้านสูงเข่าฝันศอกซ้ายนี่แหละอาวุธลับของเขาแล้วครับมวยเข่าด้วยกันทั้งคู่เตะโต้ด้วยศอกเหมือนกันแสงเทียนน้อยสอบต่อไปอีกนี่เป็นศอกในด้านประชิดที่แสงเทียนน้อยทำได้คมเกินที่สุดแสงเทียนน้อยจอมจุ้มพิษนี่ไม่ถอยหลังให้ใครอยู่แล้วครับวันนี้ดูเหมือนจะเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ชกแล้วเสียเปรียบในเรื่องส่วนสูงตั้งแต่นั้นโดยเขาตุ้มเตี้ยครับอายุ23ปีแล้วปีนี้ทำฝ่ายที่เลี้ยงของวันเด่นมันก็รับราชการที่กองทัพอากาศเอาการก็ดูแสงเทียนน้อยสองสายปีนึงเอาการเรืออากาศตรีพันสองแต่รถคนที่สองก็ต้องเต้นเข่าแทงเข่าทิ้งมาแทงเข่าที่ดื้อนั่นแหละครับต้องเชียร์เด็กดีใจกันยกใหญ่โดยที่จะไปยิงคนหนึ่งครับที่ไปยิงคนเสร็จแล้วก็จะไปยิงกันต่อสู้ไปศึกษาลัดปีกันครับที่น้อยก็ลำบากยับตัวลงล่างก็จะดิ้นไม่หลุดก็เล่นเข่าประกอบไปด้วยเลยดูความคลาสสิกแล้วครับว่าเด็กเขาโชคยังไงดูดีลาสติปัญญาหรือว่านี่แข้งซ้ายเป็นต่อคนที่บุคลิกดีรูปร่างดีการศึกษาดีรวยมาเป็นสร้างบ้านเป็นหลังทำเงินต่อไปมาด้วยกันคือแสงเทียนน้อยยกนี่เป็นยกหนึ่งยกสองรวมกันครับยกที่หนึ่งนั้นวันเด็ดซึ่งสูงกว่ายาวกว่าชมในสนามก็ให้ได้ดูอย่าง10ต่อ9ถึง5ต่อ10เริ่มยากคนที่สองสัญญาวันเด็ดคือแขนแล้วก็แทงเข่ามันยาวกว่าครับสูงยาวกว่าดูแขนออกไปแล้วก็ลัดใต้ปีมวยคลาสสิกที่ดูแล้วสู้กันเรื่อยๆแทงด้วยฟันด้วยหมดยกที่2เรากลับมาดูภาพเก่านะครับแสงเทียนน้อยชกกับผู้สวัสดิ์สอนทองสอบในด้านระยะประชิดนั้นแกทำได้ดีมากแสงเทียนน้อยสูงเกงสีแดงครับนี่นะครับฟันสอบหรือต้องสอบขวางสอบตั้งนี่นะครับแล้วกลับมาชกกับวันเด็ดแกก็ยังฟันสอบเหมือนเดิมแต่ว่าวันเด็ดไม่ใช่ธรรมดาครับสอบมาก็สอบไปหรือว่าแรงมาก็แรงไปตาต่อตาฟันต่อฟันที่เดียวต่อสิ้นแฟนมวยเมื่อ20ปีที่แล้วก็รู้จักดีเขาออกมาซ้อมมวยเขาบอกว่าขาออกไปแล้วแทงพยายามรัดตีอีกแล้วครับรัดลักษณะนี้แสงเทียนน้อยก็ผู้ขาดพยายามต้องรูดตัวลงมาย่อตัวแล้วรูดออกมาดิ้นให้หลุดนี่ตัดแล้วแทงยันแล้วแทงที่นายศักดิ์ชินชัยหรือนายศักดิ์รองพอไปสอนอีกทียกที่สามแล้วก็ยกที่สองนวลเด็ดดูท่าทางใหญ่กว่าแล้วออกแข้งได้แน่นแบบโอ้โหเราอ่อนไปทีเดียวครับเต็มหน้าผู้ชมในสนามก็ให้ได้เปรียบมากขึ้นกว่าเดิมเป็น3ต่อ2ถึง5ต่อ3ยกที่3การที่5วันเป็นเวทีวันนี้เพราะพันตำรวจตรีวิกรมพิรารักษ์นักชกทีมชาติไทยมาเข้าด้วย2ทีแล้วครับสองก็มีเขาสลับยับกดคอไว้แต่แกเตี้ยกว่าครับเพื่อนพยายามเต้นตำรวจตรีวิรัติวิลาลักษณ์นั้นเป็นนักมวยที่เช่นเกมซีเกมและชิงแชมป์เอเชียช่วงปี2500-2510
าวุธของวันเด็กตีแล้วก็ยกบังด้วยตีทีนึงชัยน้อยยำสอดด้วยหมัดฟันสอกอีกแหมสอกกระสอบด้วยมีใหญ่เดียวกันแล้วก็มีครับวันเด็กไอ้ชัยน้อยจะตีกระยกบังเอาไว้ไม่ตีลำบากแล้วในบังธรรมดาครับยังมีแทงออกมาอีกด้วยหนักหน่อยครับบังได้อีกชัยน้อยคือมีแสงน้อยเตะมาเด็กที่เป็นมวยนี่นะครับเรียนเข่าแกนไม่กำลังจริงตีด้วยเรียนไม่เรียนตีด้วยเรียนเขาพยายามโน้มโดยการเด้งตีวิ่งมีสูสีครับแต่ว่าวันนี้เล็กสุดข้ามากันเชื่อกับยืนดูข้างๆเชื่อเพราะว่าพละกำลังนั้นวันนี้ธรรมดาน้ำหนัก135เขาลดมาเหลือ130ขึ้นก็เรียวแรงก็ต่ำลงลดลงอยากใช้เชือกประคองเอาไว้ดูข้างๆเชื่อคุณมโนดชี้คุณคล้องกรรมการว่าเชือกเชือกคล้องกับโดนนักล้มลงไปการชกข้างเชือกของวันประเด็นนั้นเตือนลำบากครับเพราะว่าแกไม่ได้จับเชือกเอาให้หลังเอาให้หลังไปแตะเชือกให้เฉยให้เชือกพยุงเอาไว้พยายามมีแสงเทียนเข้ามาลึกๆเข้ามาชิดเดินลำบากขนาดยังบานมือที่ชุดข้างเชือกอยู่ดับสูบแผลด้วยกระจายเนี่ยเป็นกรรมนาสักชอโรจนาชัยมันสักดิรันคนที่ชุดข้างเชือกหมดยกที่สามเพื่อดีใจทุกอย่างเรามาดูเหลี่ยมเข่าของวันประเด็นนะครับว่าแกบังเข่าซึ่งทำให้มวยเข่าอาชีพอย่างแสงเทน้อยอึดอัดนี่แหละครับพอแสงเทน้อยยกขาข้างไหนแกก็ยกขาข้างที่ติดกับขาที่แสงเทน้อยยกนะครับยกที่3นั้นวันประเด็นยิ่งได้เปรียบกลายเอาไว้เป็น2ต่อ1ถึง5ต่อ2วันประเด็นนั้นวันนี้อายุ26ปีจบปริญญาตรีเมื่ออายุ20ในปี2528ก็เมื่ออายุ23 24นะครับรถมวยมาตั้งแต่อายุ13ขวบบางก็มีบ้านและที่ดินที่บางก็เปลี่ยนต้นเงินมี200,000กว่าบาทสายเกณฑ์น้อยนั้นปลูกบ้านและที่ในเนื้อที่100ตารางวาให้แม่ราคา400,000บาทก็มีเงินสด200,000เศษเราจะรู้จักเก็บพร้อมรอมเรียบก็พอจะเป็นอาชีพที่ดีได้ทีเดียวแล้วครับพยายามร้อยเลาะเชือกไปเรื่อยไม่เข้าใกล้พอเข้าใกล้ก็แทงขาแล้วยันเอาไว้ชัยน้อยก็ลำบากต้องเด็ดตีขาวันเด็ดพอจะตีแกก็ยกขาแปะเอาไว้ดูสิครับยกแล้วก็เด้งให้เข้าตากรรมการสิร่างกายที่เดือดชัยน้อยวันนี้มีเป็นยกที่สี่การกระตบไหล่เบาๆบอกว่าหักหางเชือกหน่อยแต่เตือนไม่ได้ครับเตือนลำบากเพราะแกไม่ได้จับเชือกแกล้อเชือกของแกไปเรื่อยออกแข้งซ้ายก็เข้าตากรรมการตลอดลูกขาเกะกะไปเรื่อยครับแทงให้แปะพอดูสิครับพอสายที่น้อยจะตีแกก็ยกขาบังตีลำบากครับยกขาบังไว้พยายามสลับด้วยศอกยกขาบังอีกแล้วครับตีไม่เข้าแล้วครับอย่างนี้สายที่น้อยยุ่งใจขนาดเข้าไปดอกจะโดนโต้ไปดอกพยายามเอาไว้ยืดแขนยาวๆแสงน้อยก็ลำบากเพราะสั้นกว่านานที่เห็นแสงจะน้อยตัดอย่างนี้สักทีครับดูครับได้ทิ้งเชือกไว้เรื่อยแล้วครับสับแล้วก็แทงครับทำแล้วก็แทงแล้วเด้งเห็นอีกเดี๋ยวเด้งให้เข้าตากรรมการจังหวะเด้งขาปัดไปปีกแล้วมาเริ่มกดคอได้ครับเอาแล้วครับทีเดียวครับขวาเบากว่าล็อกแล้วก็ขาบังอีกแล้วทำสองสลับเหมือนกันแสงเทียนน้อยลองคุณพี่ของเราวันนี้ผู้ชายจะไม่ได้จูบซะแล้วนะครับมาไกลๆขาเกะกะมากขาดูสิครับแสงเทียนน้อยลำบากจริงๆวันนี้นี่คือเทคนิคการสู้กับมวยเข่าจะตีไอ้ขาข้างไหนก็ยกขาบังไอ้ขาที่เขาจะตีนะครับเหลือก็เด้งเข่าให้เข้าตากรรมการสักทีนึงเราไม่ได้กับพยายามใช้สองสลับพยายามหมดนะครับสายความสดความหนุนแน่นฉากมากมาถึงจะถ่ายถังหนักสักทีเอาแต่วันนี้แล้วยกที่สี่ทำท่าจะดีไปปลายเหมือนกันครับแต่ว่าเรียนมวยแกเยอะเหลือเกินนะครับต้องแทะฉากลำบากครับนำมาแล้ว
ื้นดีๆนะดีทีเดียวสำหรับวันเด็กสัตว์ป่าไม้หรือวันเด็กคู่ของฟ้าที่นี้เช่นกันในป่าพนังสีแดงจะได้รางวัลนักเรียนตัวอย่างของชมรมมวยนครศรีธรรมราชเรียกว่าเชื่อครับวันนี้พระเด็กวันพระเด็กพวกข้างๆเชื่อเขาเชื่อเป็นเพื่อนปกครองไว้ผมพี่เลี้ยงไว้แต่น้อยก็เลยใช้แรงใช้พลังกำลังต่างๆลายยกแล้วนะครับน้อยก็จะรู้ตัวแล้วเดี๋ยวมวยระดับสี่แปดเรียกอาจารย์ยกขายึกยักยึกยักทำไมทำไมจังหวะยกสุดท้ายนี่คือปัญหาครับครับและนั่นคือทั้งหมดของสุดยอดมวยไทยวัน